สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมีครับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไอบอกมีข่าวเด่นข่าวดังข่าวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งนึงหน่อยสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งนักกีฬาแลนด์ลานคนพิการลาวที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ว่าจะเข้าร่วมในการแข่งพาราลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่24สิงหาคม5กันยายน2023ซึ่งในการนี้จะเกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันโอลิมปิก2020ที่ว่าจะปิดฉากในวันที่8สิงหาคม2021นี่ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเฒ่าแกนเทพธิดานักกีฬาแลนด์ลานคนพิการลาวเนาะที่ว่าได้สิทธิ์ร่วมการแข่งพาราลิมปิกเกมในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของนักกีฬาพาราลิมปิกลาวเนาะที่ว่าได้ร่วมการแข่งพาราลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เนาะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของแกนเทพธิดากันเลยโดยสำหรับวันเดือนปีเกิดของน้องแมนวันที่29เดือน11ปี1999บ้านเกิดแมนบ้านลาดบวกเมืองแปดแขวงสิงขวางน้ำหนักมัน64และส่วนสูงมัน170ซมก่อนที่จะเข้าร่วมพาราลิมปิกมันคือช่วงนี้เราก็ฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่สนามกีฬาเจ้าหนูวงลาวันที่12เดือน8น่าสิเดินทางไปเก็บตัวอยู่ญี่ปุ่นก็คือเก็บตัวอยู่เมืองอิเซแขวงมิเอของประเทศญี่ปุ่นการช่วงโค้งสุดท้ายนี่มันการฝึกซ้อมมันจะเน้นพวกเทคนิคและก็การแลนตามระยะทางการเข้าเส้นใสการเริ่มต้นเทคนิคของการแลนแล้วก็การรักษาตัวเองบ่ให้บาดเจ็บก่อนการแข่งขันปัจจุบันแมนฝึกซ้อมอยู่สนามกีฬาเจ้าหนูวงแล้วก็จะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแมนวันที่12ของเดือน8และสำหรับรายการแข่งขันของน้องแมนเป็นรายการแข่งขันแลน100เมตรระดับความพิการแมนก็จะเอิ้นเป็นที่13ก็คือบกพร่องทางด้านสายตาระดับการเบิ่งเห็นแมนประมาณ3-5เมตรจะอยู่ในระดับนี้ถ้าหากเกินระดับนี้แมนจะบ่ได้แข่งขันแล้วก็คู่แข่งขันก็คือกันต้องแมนใช้มาตรฐานเดียวกันคือการประเทศสายตาเห็นอยู่ในระดับ3-5เมตรก็คือจะเป็นระดับความพิการที่13จะเอามาแข่งน้ำกันเป้าหมายอันใหญ่ๆที่สุดก็คือการที่ได้เข้าไปฮอบชิงชนะเลิศแล้วก็ได้เหรียญรางวัลใดหนึ่งแล้วก็ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายที่ต้องเฮ็ดให้ได้คือเฮ็ดให้เต็มที่แล้วก็เฮ็ดให้ดีสุดให้ได้สถิติที่ดีสำหรับคู่แข่งประเทศอื่นแมนกระเจ้าแมนมีความแข็งแรงแล้วก็เก่งหลายสถิติกระเจ้าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคนปกติเลยก็พยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้พัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดที่อยู่อาจจะเท่าเทียมกับเจ้าหรือว่าอยู่ในสถิติที่ดีที่สุดของน้องแมน 11.34 วิผลงานที่ผ่านมามันเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาซีได้อันดับ5ของอาซีทั้ง100เมตรและก็200เมตรและก็เข้าร่วมชิงแชมป์โลกอยู่นครหลวงดูไบแมนได้อันดับที่13